เหมือนเรามีเพื่อนนิสัยดีแล้วแบบสวยมากแต่ไม่มีแฟนสักทีเพราะว่าเรียบร้อยมิดชิดคือเขาไม่แต่งตัวโป๊เขาไม่ตะโกนกรีดร้องอะไรเงี้ยฉะนั้นเขาไม่ฮาร์ดเซลเราก็เลยจะช่วยเพื่อนนิสัยดีของเราคนนี้ให้ยังคีปลุคนิสัยดีต่อไปเพียงแต่ว่าเราจะให้คนรู้จักเขามากขึ้นนะฮะเราจะฮาร์ดเซลไว้เขาเองฉะนั้นดิฉันวันนี้มาเป็นเพื่อนนางเอกถ้ายังจำกันได้นะครับเทปแรกเลยชัยเคยรีวิว cleansing oil แบรนด์หนึ่งไปคือจะบอกว่าแบรนด์ positive เนี่ยตัวที่เป็น cleansing oil เนี่ยทุกวันนี้ยังใช้อยู่นะแล้วก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกเลยแหละเวลาใครถามว่า cleansing oil ของแบรนด์ไหนใช้ดีอันนี้คืออยู่ใน top 5เลยนะครับเพราะว่าชอบตรงที่ว่าเนื้อออยล์ของเขาอะไม่ได้เหลวจนเกินไปมีน้ำหนักสามารถ control ได้เพราะว่าออยล์บางอย่างเนี่ยไหลหกเลอะเทอะอะไรเงี้ยใช้แล้วรู้สึกว่าผิวเราสะอาดจริงๆอะหลายคนชอบถามว่าพี่ชัยกินอาหารเสริมกินซัพพลิเมนต์อะไรหรือเปล่านะฮะคือจริงๆก็จะมีของ positive นี่แหละก็เป็นแบรนด์ที่นอกจากจะมีสกินแคร์แล้วเนี่ยเขาก็ยังมีพวกอาหารเสริมอะไรต่างๆซึ่งก็จะมีแบบไลโคปีนมีคอลลาเจนมีอะไรต่างๆซึ่ง positive เนี่ยนะครับทั้งเทคโนโลยีแล้วก็การผลิตแล้วก็ส่วนผสมทั้งหมดมาจากญี่ปุ่นฉะนั้นเนี่ยก็เป็นแบรนด์ไทยที่ชัยกล้าแนะนำให้ทุกๆคนลองใช้ดูนะครับล่าสุดเขาได้ส่งผลิตภัณฑ์ใหม่มาให้ทดลองใช้ก็คือ positive phyto blanc luminescent lotion หรือพูดง่ายๆคือน้ำตกนั่นเองนะฮะคืออันนี้เป็นน้ำตกที่ใช้แล้วไม่ลำบากใจที่จะใช้เพราะว่าเป็นน้ำตกที่ไม่มีกลิ่นแบบน้ำหมักอย่างน้ำตกทั่วไปแล้วก็ซึมสู่ผิวได้ดีคุณสมบัติหลักๆเลยของน้ำตกขวดนี้นะฮะก็คือว่าใช้แล้วเนี่ยใช้รู้สึกว่าที่เห็นชัดๆนั้นหน้านุ่มขึ้นผิวละเอียดขึ้นแล้วก็ผิวดูกระจ่างใสขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยน้ำตกเนี่ยเป็นเหมือน first skin care หลังจากล้างหน้าเสร็จเตรียมผิวให้พร้อมแล้วก็ช่วยนำพาสารอาหารต่างๆในขั้นตอนต่อมาลงสู่ผิวได้ล้ำลึกขึ้นแล้วก็อีกชิ้นนึงก็คือ positiveตัวบล็องลูมิเนเซนต์ซีรัมตัวเซรั่มเนี่ยก็เป็นตัวเมนคือต้องบอกว่าเป็นเซรั่มที่ทำให้หน้าใสขึ้นอะทำให้ผิวเราผลัดเซลล์ได้ดีขึ้นใช้แล้วมันจะอิ่มมันจะแน่นขึ้นแล้วก็ฟูขึ้นคือด้วยความที่เขาเข้าไปซ่อมแซมแล้วก็ไปเร่งการผลัดเซลล์ผิวฉะนั้นเนี่ยรูขุมขนเนี่ยก็จะดูเล็กลงผิวจะดูละเอียดขึ้นพอผิวดูละเอียดขึ้นรูขุมขนดูเล็กลงเนี่ยผิวเราเนี่ยก็เลยดูสม่ำเสมอแล้วก็ดูแน่นกระชับขึ้นนั่นเองฉะนั้นเนี่ยโดยรวมเนี่ยพี่ชัยว่าเป็นคู่ดูโอที่ทำให้ผิวคุณเนี่ยเผยผิวได้เร็วขึ้นแล้วก็ผิวเนี่ยใสแล้วก็เนียนขึ้นคือจะบอกว่าหรือว่าพี่ถ้าพี่เห็นพี่หลังๆอ่ะพี่จะมีปวดตรงหน้าผากใช้อันเนี้ยคืนเดียวนะใช่ว่าเขาน่าจะไปทำให้ผิวของเราแข็งแรงขึ้นแล้วก็ซ่อมแซมตัวเองได้ดีขึ้นฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้เหมือนกับว่าสิวปวดๆเนี่ยของใช้เนี่ยยุบลงอันนี้คือจากประสบการณ์ส่วนตัวนะถ้าใครเป็นสิวปวดอันเนี้ยอาจจะเป็นวิธีทางแก้ก่อนที่จะไปหาหมอมันเป็นไปได้นะเพราะว่าคือเรารู้สึกว่าผิวหน้าที่มีปัญหาตอนช่วงเนี้ยมันคือเรื่องพอลูชันมากๆคือต้องบอกว่าพี่เป็นสิวปวดเนี่ยสิวปวดบางทีเนี่ยมาจากความร้อนเหงื่ออุดตันอะไรต่างๆก็จะเป็นเม็ดเล็กๆเป็นตุ่มๆที่เวลาเราลูบไปแล้วแบบเรารู้สึกมันไม่เรียบอันนี้คือใครรู้สึกว่าตื่นขึ้นมาลูบแล้วเอ้ยคือไม่ได้หายไปหมดนะแต่รู้สึกว่าไม่สะดุดความรำคาญลดลงใช่ความรำคาญลดลงผู้หญิงญี่ปุ่นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นธาตุที่เวลาผ่านไปอ่ะต่อให้เขามีริ้วรอยหรือว่าเขาดูมีอายุแต่ว่าสุขภาพผิวโดยรวมของเขาอ่ะจะดีกว่าคนชาติอื่นๆสำหรับไทยนะริ้วรอยเนี่ยเป็นเรื่องที่มีกันทุกคนแหละเพียงแต่ว่าเวลาเรามีริ้วรอยแล้วเนี่ยคุณภาพของผิวเราอ่ะมันสดใสหรือเปล่าฉะนั้นเนี่ยถ้าผิวสดใสหน้าไม่หมองไม่โทรมแล้วก็ผิวยังเนียนละเอียดต่อให้มีริ้วรอยอ่ะคุณก็จะดูสวยสมวัยแบบบางทีไปญี่ปุ่นอ่ะชอบดูผิวคนญี่ปุ่นรู้สึกว่าเฮ้ยเขาต้องมีbeauty secret อะไรบางอย่างอันเนี้ยเขาก็เอาดอกบ๊วยนะครับหรือว่าถ้าพูดให้สวยๆก็คือดอกอูเมะนั่นเองนะครับของญี่ปุ่นมาใช้เป็นส่วนผสมซึ่งเป็นดอกอูเมะต้นฤดูทำไมต้องต้นฤดูเพราะว่าเป็นช่วงที่ต้นอูเมะกำลังฟิตที่สุดอูเมะรสแรกที่ออกมาเนี่ยก็จะคุณภาพดีสุดเพราะว่ากำลังฟิตฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยคัดเฉพาะดอกอูเมะเนี่ยที่มาจากต้นฤดูเข้ามาเป็นส่วนผสมคือดอกอูเมะเนี่ยเป็นดอกที่มีคุณสมบัติในการช่วยต้านอนุมูลอิสระคือดอกอูเมะเนี่ยจริงๆแล้วคนญี่ปุ่นเขารู้กันมานานแล้วว่ามีคุณสมบัติเป็นส่วนผสมหรือเป็นพืชเป็นดอกไม้เพื่อความอ่อนเยาว์ดอกอูเมะเนี่ยก็จะเป็นส่วนผสมที่อยู่ใน luxury brand ของทางยุโรปคือพอยุโรปเอาอะไรที่เป็นเอเชียไปทำจะดูเก๋ไงคือจริงๆแล้วเราเก๋ของเราอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราไม่เคยนึกถึงฉะนี้วันนี้ส่วนผสมเก๋ๆดีๆเนี่ยอยู่ใน2ขวดนี้แล้วอยากให้ไปลองใช้กันเชื่อใจ
คือน้ำตกที่ชอบเลยนะก็คือว่าเป็นน้ำที่มีความใสเบานะครับแล้วก็ที่สำคัญนี่กลิ่นเนี่ยไม่ได้ทำให้เรารู้สึกอึดอัดที่จะทาที่จะใช้นะฮะวิธีการใช้น้ำตกถ้าตบแห่งชาติมาแล้วนะครับหยดมา 2-3 หยดแล้วก็ที่ใส่ฝ่ามือนะครับแล้วก็ประคบไปที่ผิว1 2 3แบบนี้เหลือแล้วก็ลูบที่คอไปด้วยนะฮะปุ๊บเสร็จแล้วอันนี้คือล้างหน้าเสร็จแล้วนะแล้วก็ใช้น้ำตกไปเลยกลิ่นมันยายไม่ได้เพราะไม่มีกลิ่นฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าน้ำตกส่วนใหญ่จะประสบการณ์ถ้ามีกลิ่นปุ๊บกลิ่นจะมาพร้อมความเปรี้ยวแล้วเราก็จะรู้สึกว่าต่อให้ดีแค่ไหนบางทีอ่ะกลิ่นสำคัญมากเลยนะสำหรับชายอ่ะคืออย่าบอกว่ามันไม่สำคัญนะคือต่อให้ดีแค่ไหนบางทีถ้ากลิ่นไม่ได้อ่ะเราจะหยุดใช้หรือจะมีความผลัดวันประกันพรุ่งอันนี้ไม่มีกลิ่นถือว่าให้ผ่านมาที่ตัวซีรั่มนะฮะ35 มล. Made in Japan อีกแล้วให้ดูเนื้อจะบอกว่าอะไรรู้ป่ะเซรั่มอันเนี้ยรูปไปปุ๊บคือดูเก๋เบามากๆแล้วก็ใสเป็นน้ำเลยไม่มีกลิ่นอีกแล้วคุณคือคุณใช้2ชิ้นนี้เนี่ยนะคุณต้องใช้อย่างต่อเนื่องเช้าเย็นนะคือแม้จะไม่ได้ทำให้เห็นผลแบบว่าหน้าใสในชั่วข้ามคืนนะครับแต่ว่าตามสไตล์ของคนญี่ปุ่นน่ะเขาจะค่อยเป็นค่อยไปแล้วเน้นผิวสวยสุขภาพดีในระยะยาวสำหรับใครนะครับที่กำลังมองหาสกินแคร์ที่มีความอ่อนโยนต่อผิวไม่มีกลิ่นที่ทำให้เวียนหัวที่สำคัญเนี่ย under budget 1,000 บาทก็คืออันเนี้ยน้ำตกไฟตบร้อง Luminescent Lotion 100 ml นี้ราคา630บาทแล้วก็ซีรั่มขวดนี้นะฮะไฟโตบล้องลูมิเนสเซนต์ซีรั่ม 35ml นี้อยู่ที่880บาทฉะนั้นเนี่ยใช้ว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลนะครับกับคุณภาพเนี่ยไปด้วยกันใครนะครับที่สนใจอยากซื้ออยากได้ก็สามารถซื้อทางออนไลน์ได้ผ่านทางเว็บไซต์แล้วก็ LINE ของ Positive แล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีขายที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตฉะนั้นเนี่ยใครที่กำลังมองหาสกินแคร์ที่มีอินกรีเดียนต์หรือส่วนผสมในสกินแคร์ระดับไฮเอนด์เขาใช้กันนะครับแล้วก็มีคุณภาพอ่อนโยนกับผิวช่วยให้หน้าใสของ Positive 2ขวดเนี้ยเชื่อใช้ฝากกดติดตามและกดระฆังแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเชื่อใช้นะครับ